ค่อยแยกคำพูดคุยกันถึงความทรงจำยิ่งใหญ่คือพระมหาสัมภัยแห่งรุ่นราชวงศ์จักรีบาสเนตพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่9อย่างที่มันจบสิ้นพระบรมงานในความทรงจำของคนไทยเราได้เรียนรู้ผ่านอย่างข้าวบ้านท่านเอกชัยและท่านศิลปินแห่งชาติและท่านศิลปินหลายท่านที่มานำเสนอสู่ท่านผู้มีเกียรติในนี้แล้วก็ยังได้พิมพ์ลงในหนังสือที่ประกอบได้รับมอบว่ามีแรงบันดาลใจในแผ่นดินเพื่อไทยผู้ราชันรัชกาลที่9ก็เป็นคำอธิบายที่มีความช่วยทุกอย่างที่จะบ่งบอกที่เราได้สามารถจำเดินตามรอยพระบาทของพระองค์ไม่ได้ต้นแบบตัวอย่างเนี่ยมีไว้เพื่อเรียนแบบเพื่อเดินตามเพื่อศึกษาพระเจ้าเรื่องและจดจำไม่ใช่มีต้นแบบแต่ไม่จดจำไม่จารึกไม่เดินตามเพราะแสดงว่าเราละเลยการปฏิบัติแล้วเราจะมีต้นแบบขึ้นเพื่ออะไรครูบาอาจารย์หลายท่านในขณะนี้จึงพูดกันถึงพระองค์ท่านว่าทรงเป็นต้นแบบที่งดงามเหลือเกินจึงทรงเป็นที่รักจึงทรงเป็นที่คิดถึงจึงทรงเป็นที่หวงแหนของปวงชนชาวไทยอย่างมากมายแม้ว่าเวลาจะผ่านไปแล้วกว่า7เดือนกระผมพระบาทครูบาอาจารย์ลูกการนักเรียนนิสิตนักศึกษาในหลายสถาบันการศึกษาในช่วงนี้ต้องพูดถึงว่าในอย่างที่ถึงเดือนตุลาคมประเดี๋ยวถึงเดือนตุลาคมก็ต้องร้องไห้กันอีกครั้งก็เป็นการร้องไห้ที่จะเป็นอะไรที่อธิบายที่เห็นความรักและความคิดถึงอย่างที่สุดที่เราปลุกชนชาวไทยมีต่อองค์พระมหากษัตริย์ที่พวกเรารักและคิดถึงและหวงแหนอย่างที่เราได้กล่าวเรียนสุภาพ